สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวาไรตี้นะคะวันนี้นะพี่วาก็จะมากินขนมค่ะเป็นขนมที่มีขายในเซเว่นอีกแล้วนะคะซึ่งก็ไปเห็นมาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันคือ M&M นั่นเองค่ะน้องๆก็อาจจะงงว่า M&M มันน่าตื่นเต้นตรงไหนพี่วาตื่นเต้นอะไรกับขนมแค่ M&M ก็เอาจริงก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากในตอนแรกนะคะก็เห็นว่าเฮ้ยหน้าตามันเหมือนมันออกมาใหม่นะคะเป็น M&M Mega นะคะซึ่งก็แบบเมกาอะไรช็อกโกแลต3เท่าเฮ้ยมันมีการเพิ่มช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นหรอพี่ก็เลยซื้อมาพอซื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แกะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันพี่กินหมูไปถุงแล้วอันนี้ก็ไปซื้อมาใหม่เพื่อที่จะมาทำคลิปนะคะแน่เดี๋ยวพอเรามาดูกันนะคะแล้วพอพี่เปิดปุ๊บก็เห็นว่าต้องทำหน้าขนาดนั้นมาดูค่ะแน่M&M เม็ดใหญ่มากดูสิเม็ดเท่าแบบใหญ่กว่าเหรียญบาทอะเหรียญ2บาทอะคือมันใหญ่มากอ่ะดูดิมันเล็มใหญ่มากคือไม่มีแบบเล็กเลยให้เทียบนะคะเพราะว่าจริงๆซื้อมาเทียบแต่ดันไปกินหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันใหญ่อ่ะใหญ่กว่าปกติมากเลยค่ะน้องๆเคยเห็นไหมอ่ะแบบเนี้ยถ้าไม่เคยเห็นก็ไปดูในเซเว่นนะคะพี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะพี่ตื่นเต้นอ่ะก็เลยซื้อมากินนะคะซึ่งก็กินเม็ด2เม็ดก็อิ่มแล้วสำหรับความใหญ่ขนาดนี้นะคะของ M&M ยักษ์ตัวนี้นั่นเองนะคะก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำเป็น M&M มาเลยมั้งเนี่ยดูดิใหญ่มองนะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณเหมือนเดิมนะไม่ได้แพงไปกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจะคุ้มค่าเพราะมันหนักมากเลยแต่มันมีไม่กี่เม็ดนะคือถ้านับเม็ดกินนะแป๊บเดียวหมดแล้วอะมันใหญ่มากแล้วก็กินเต็มปากเต็มคำรสชาติเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าใหญ่ท่านเองเพิ่มความอ้วนให้เรานะตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าผลิตที่มาช็อกโกแลตอเมริกาผลิตที่อเมริกานำเข้ามาอร่อยกิน2เม็ดก็อิ่มแล้วจริงอ่ะมันใหญ่มากกิน2เม็ดรู้สึกหวานแล้วใหญ่ดีค่ะชอบเอาเป็นว่าพี่ก็มารีวิว M&M Mega ให้น้องๆดูกันนะคะก็คือเป็น M&M รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ออกมาใหญ่มากขนาดนี้นะคะก็ไปซื้อชิมกันนะจ๊ะมีขายแล้วที่เซเว่นนะคะโอเคถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วยังไงพบใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่มีช่องใหม่แล้วนะคะเป็นช่องเกมนะคะใครไปดูละครเกมนะคะก็กดไปดูได้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็วันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ